สวัสดีค่ะวันนี้พาลูกหมาตัวใหม่มาแนะนํฮ่าทอมมี่ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าตัดผมใหม่เป็นไงคะหล่อไหมเอ่ยวันนี้คุณจะเลือกต้นไม้ที่กำลังงามมาให้ชมสิบกระถางนะคะเริ่มจากกระถางนี้เลยครัสซูล่าสกินนี่ฟิงเกอร์ส มันจะมีคราสูล่าที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้2-3สตัวนะคะแต่ต้นนี้จะมีลักษณะเป็นหลอดเรียวผอมกว่าเพื่อนเขาจะสวยมากตอนที่มีขอบปากแดงแบบนี้แล้วค่ะหน้าหนาวนะช่วยให้มีสีแดงแต่ว่าในช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยเขาจะต้องได้แดดจัดๆเลยนะคะเพื่อจะได้คงสีนี้อยู่กระถางที่2กรับโตปิตาลัมโกสตี um สีชมพูหวานมากเลยค่ะลักษณะของลำต้นเนี่ยเวลาที่อายุมากขึ้นเขาจะเป็นพวงยาวออกมานะคะ เหมาะกับปลูกใส่กระถางแขวนให้ย้อยลงมาด้วยค่ะตรงนี้จะมีกิ่งที่เริ่มเน่านะคะแล้วคุณก็เลยตัดยอดออกไปดูตอนนี้เขาแตกหน่อออกมาเต็มเลยเหมาะกับบ้านที่ไม่ค่อยมีแดดด้วยนะคะได้แดด3-4ชั่วโมงต่อวันก็สวยแล้วค่ะต่อไปนะคะกระถางที่3ต้องโชว์เลยค่ะเพราะว่าสีสวยมากสีดัมเจอรีบีนสีแดงนะคะ พออายุเยอะแล้วเขาก็จะห้อยลงมาเหมือนกันนะคะขนาดของหัวก็จะเล็กลงด้วยค่ะใบส่วนล่างจะร่วงก็จะเหลือแค่ตรงหัวตรงปลายนะคะสามารถปล่อยให้ยาวเลื้อยได้แต่ถ้าใครไม่ชอบแบบนั้นก็ตัดยอดเอาไปปักชำใหม่ได้ค่ะปีนี้น้องๆผิวสวยเพราะว่าคุณคอยเก็บหอยทากออกไม่อย่างนั้นจะมีรอยแหว่งเกือบทุกใบเลยกระถางที่4ที่ภูมิใจเสนอก็คือ Grabtoria d o ร t o r Cornelius ค่ะ หลายเดือนก่อนหน้าน,นี้มีแมลงเอฟิตมาตอมยอดเยอะมากนะคะ <c oughs> เกือบทุกยอดเลยคุณถอดใจไปแล้วค่ะเพราะว่าขี้เกียจกําจัดแมลงดอกก็เด็ดออกไปหมดแล้วแล้วแมลงก็ยังเยอะอยู่เวลาผ่านไปนะคะมาดูตอนนี้แมลงหายไปหมดเลยค่ะบางทีมันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะที่แมลงมันจะหายตายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรมีหลายต้นเหมือนกันที่ท้อไม่อยากจะทําอะไรแล้วแล้วก็ปล่อยไปแล้วเขาก็จะแบบว่าหาวิธีทาง ฟื้นขึ้นมาใหม่เองต่อไปกระถางที่5เป็นกระถางรวมมิดค่ะเป็นการเอากิ่งมาชํารวมกันตอนที่ชํากิ่งก็พยายามกระจายสีนะคะว่าเวลาที่สมมติว่าเขาเต็มกระถางมาแล้วเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของสีจะทําให้การจัดกระถางสวยขึ้นกระถางเนี้ยปากกว้างแต่ไม่ลึกนะคะเนี่ยความสูงก็ประมาณหนึ่งคืบมือเรานี่เลยค่ะ คุณชำกิ่งไปเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ10เดือนแล้วใช้ดินปลูกผักธรรมดาเลยไม่ได้ผสมอะไรลงไปอีกเห็นไหมคะว่ามันก็สวยได้นะกระถางนี้มีรูตรงกลางค่อนข้างใหญ่ทำให้ระบายน้ำได้เร็วนี่เป็นกระถางที่6นะคะไม่ได้อยู่ในกระถางเดียวกันแต่ว่าจับมาวางไว้ด้วยกันเป็นลูกอมชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าแพคิฟิตัมกลูททนิโค คุณมีลูกอมชนิดนี้เยอะที่สุดเพราะว่ามันมีขายที่ตลาดนัดตลาดมีเดือนละครั้งจะรีบไปเลยค่ะตอนเช้าเผื่อว่าจะมีคุณตาเอาต้นนี้มาขายเวลาเขาเห็นหน้าเรานี่คือจะรู้เลยว่าเราจะต้องมาซื้อต้นลูกอมกระถางนี้ค่อนข้างจะอายุเยอะกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ได้แดดค่อนข้างดีตรงจุดนี้สีเขาก็จะออกสีม่วงอมชมพู เป็นลูกอมชนิดเดียวกันหมดเลยนะคุณตัดยอดไปชำแล้วก็แบ่งขายไปบ้างเหมือนกันค่ะที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะมีอยู่10กระถางนะคะอย่างตำ่ำแบ่งเอาไปวางบนชั้นที่ทําใหม่ด้วยแต่ว่าจะได้แดดไม่เท่าตรงนี้นะคะสีเขาก็เลยจะเป็นสีฟ้าอ่อนต่อไปเป็นกระถางที่7ค่ะค,คล้ายๆกับกระถางที่5้าเลยเพราะว่าชำวันเดียวกันแล้วก็เป็นกิ่งประเภทเดียวกันนะคะ แล้วก็ใช้กระถางปากกว้างเหมือนกันเด้เลยค่ะกระถางที่8ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้เพราะว่าสีสวยมากของจริงเนี่ยมันจะสีสดกว่าในวิดีโออีกนะคะโดยเฉพาะเวลาที่แดดออกแล้วเนี่ยมันจะสีจัดแบบแสบตาเลยค่ะต้นนี้เขาชื่อ aeonium blushing beauty สวยสมชื่อเลย ดอกใหญ่มากนะคะทุกคนเท่ากับหัวคนเลยละ่ะเดี๋ยวอากาศร้อนมากขึ้นเนี่ยใบเขาก็จะเริ่มหดลงนะคะคุณจะชอบดอกเขาในฤดูร้อนมากกวา่าว่ามันจะหดกระชับน่ารักเดียค่ะกระถางที่9ค่ะกรับตัวปิตาลัมเพอร์เพิลดีไลท์คุณว่าเพอร์เพิลดีไลท์นี่สวยทุกฤดูเลยนะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายแตกก็ง่ายวางใบก็ง่ายค่ะ กระถางที่10ที่กำลังสวยสุดๆตอนนี้ก็คือเจอร์ลิบีนสีชมพูค่ะงามไร้ที่ติไปเลยใช่ไหมล่ะภาวนาว่าอย่าเพิ่งมีดอกนะเพราะว่าคุณมีกระถางอื่นที่อายุมากกว่านี้กำลังจะบานดอกกระถางที่ใช้ปลูกก็เป็นกระถางก้นตื้นนะคะน่าจะประมาณ10เซนเจอร์ลิบีนเติบโตในหน้าหนาวนะคะตอนนี้ก็จะดูอวบอ้วนเชียว ปีที่แล้วในช่วงหน้าร้อนเนี่ยคุณก็จะตัดกิ่งไปชำนะคะตัดจนหดสั้นมากแล้วพอหน้าหนาวเขาก็จะโตขึ้นมาใหม่ต่อไปเป็นกระถางแถมแล้วกันนะคะซีดัมอดอร์ฟีไอเป็นไม้ที่ถึอทนมากนะคะแล้วก็สีสวยด้วยถ้ามีคนถามว่ามือใหม่ควรจะเลี้ยงไม้อะไรต้องเลี้ยงต้นนี้เลยคะ่ะเลี้ยงที่เมืองไทยก็จะได้สีนี้เหมือนกันเขาเป็นไม้ที่ทนแดดมากนะคะ แล้วก็ต้องการแดดมากๆเพื่อจะได้สีสวยๆไม้ที่อยู่หน้าบ้านคุณก็จะเป็นไม้ที่ปลูกในกระถางใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะคะเป็นไงคะไม้สิบกระถางที่ให้ดูไปสวยไม่เอ่ยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ